ชุดดีเจมีสองพี่น้องลักกี้ลอยัลในตู้ก็มีแต่ของเกลือกดสุ่มไปเถอะเจอเกลือกันหมดเกลือไม่เกลือเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าผมโดนไปกี่เพชรเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมทายนะทายกันมาว่าผมต้องใช้กี่เพชรถึงจะได้ชุดนี้นะครับผมให้เวลา10วินาทีนะห้ามแอบดูก่อนนะทายแล้วก็คอมเมนต์มาด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับจับเวลาครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ่ะมาดูกันว่าผมใช้ไปทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมกดสุ่มแบบ10กล่องสลับกับ1กล่องไปทั้งหมด23ครั้งได้ผลึกคริสตัลมาแค่อันเดียว What? เกลือไหมล่ะเริ่มได้กลิ่นอะไรเค็มๆโชยมาแล้วนะคือจริงๆผมตัดใจไปแล้วนะไอชุดเนี้ยไม่เอาก็ได้ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่แต่ผมก็อยากจะวัดดวงกับมันอีกสัก10กล่องครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเกิดครั้งนี้ไม่ได้ผมก็ไม่เอาแล้วนะและในที่สุดมันก็ออกมาครับแม่คือต้องให้ขู่ก่อนว่าถ้าไม่ได้นี่ไม่เอาแล้วไม่งั้นก็ไม่ได้สักทีนะอารมณ์เหมือนรถเกลือแหกโค้งมาคว่ำหน้าบ้านอ่ะก็สรุปนะครับผมใช้เพชรไปกับชุดดีเจหญิงทั้งหมด 7,860 เพชรกับคูปองฟรีอีก10ใบถ้าคิดเป็นเงินจริงก็2,000 กว่าบาทอ่ะเกลือไม่เกลือก็ดูกันเอาเองนะไม่พูดเยอะนะเปลืองลูกอมก็ช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าหัวผมจะเริ่มมีอุณหภูมิกับบรรดาตู้สุ่มต่างๆที่ GM จัดมาให้แล้วนะคือมันเกลือเกินไปเมื่อก่อนฟรีไฟล์ไม่เป็นแบบนี้นะครับเต็มที่ก็ 3,000 5,000 เพชรเนี่ยยังไงก็ต้องได้แล้วแหละเดี๋ยวนี้นี่เลยไปถึง 7,000 8,000 หมื่นเพชรก็มีนะผมว่าผมจะเลิกสุ่มไอ้ตู้พวกนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังอยากให้ผมสุ่มต่อก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก 50,000 ไลค์ถ้าไลค์ถึงผมก็จะยอมเป็นโรคไตสุ่มเกลือกินเค็มกันต่อไปและกับระเบิดไปเยี่ยงไปเยี่ยงไปเยี่ยงเอาแตก2เหยียบกับระเบิดแตกคู่ซะงั้นและนายเราจะวิ่งไปไหนล่ะเพื่อนอย่าแย่งเหยื่ออย่าแย่งอย่าแย่งอย่าแย่งเหยื่ออย่าแย่งเหยื่อหุ้ยเกือบแตกว้าวเกือบแตกพันยาก่อนเหลือ12เมื่อกี้มันเหลือ2มันยิงแล้วเลือดเด้งมาหมีแพนด้าช่วยพ่อด้วยเอเคสวยเข้าบ้านก่อนลูกซองเอามานี่เกือบตายนะครับลงมาโอ้โหยังเดือดเลยแป๊บเดียว4คิวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือโหมดโซโล่นะโซโล่แรงนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างลงทีม4บ่อยละลงบ่อยเกินแทบจะทุกคลิปเลยเปลี่ยนมาเล่นโซโล่บ้างอะไรบ้างนะครับจะได้หายจากอาการหัวร้อนน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบปีมั้งเนี่ยโซโล่เนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเล่นโซโล่ครั้งสุดท้ายคลิปไหนนะครับผมก็ลืมไปแล้วเนี่ยใครจำได้ช่วยเม้นบอกหน่อยละกันว่าผมเล่นโซโล่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับอันนี้ลืมจริงไม่ได้แกล้งนะและเมื่อกี้มีเสียงแถวซากปรักซากปรักปรักอุ้ยตกใจหมดแพนด้าลูกพ่อโอ้วิ่งออกมาจากระเบียงเอาละเจอแล้วด้านหน้าเมื่อกี้วิ่งอยู่ตรงรั้วขาวมันไงปั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 งแตกไปอีกช่องช่วยพี่ช่วยโดนยิงระยะ200เมตรอัพเกราะก่อนนะครับขึ้นเกราะ4
เวลาลงพีคเนี่ยเราต้องอย่าเพิ่งเปิดจุดนะต้องรอให้คนเขายิงกันก่อนแล้วเราค่อยแจมโอ้ยเกาะ4โถไม่ทันละเมื่อกี้ถ้าผมวิ่งมาฟาร์มศพนี้ก่อนผมอาจจะเอาเกาะ4ขึ้นไปอัพเป็นเกาะขาวได้นะครับแต่จริงๆโซโล่นี่เกาะ4ก็เหลือๆแล้วแหละไม่ต้องเกาะขาวหรอกเพราะว่าเราเจอแค่ทีละ1คนนะครับแล้ววันนี้สังเกตว่าโซโล่เดือดมากนะนี่ผมได้6คิวแล้วอะเมืองพีคเมืองเดียวปกติโซโล่คนจะกระจายกันนะครับแต่วันนี้เหมือนเจอคนแบบอยากบวกลงแต่เมืองใหญ่และเมื่อกี้แถวเก็บเสียงเมื่อกี้แถวบ้านรัวข้าวบ้านรัวข้าวมันมีคนเปิดจุดมันมีคนอยากเปิดอยู่ด้านในบ้านด้วยนายอยากเปิดเราก็จัดให้น้องอยากเปิดพี่ก็จัดให้แต่พี่ไม่จัดธรรมดานะพี่จะจัดหนักจัดหนักจัดหนักปิ้ว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 และด้านบนสับยิงสับยิงพินกี้พินกี้ตายเลยชอบจริงโซโล่นี่ยิงเสร็จไม่ต้องลุ้นว่าจะโดนใครลัดนะครับยิงปุ๊บได้คิวเลยและบ้านใหญ่บ้านใหญ่มีลูกศรขึ้นมีลูกศรขึ้นมันก็แปลว่ามีคนยิงถ้ามีคนยิงเนี่ยมันก็แปลว่ามีคนอยู่มันต้องมีคนอยู่ในบ้านใหญ่แต่ว่าอยู่ไหนนี่ยังไม่เห็นตัวกระชับพื้นที่เข้าไปดูใกล้ๆหน่อยตามติดสถานการณ์และด้านซ้ายด้านซ้ายเหมือนมีวิ่งเข้าไปบวกกันด้านในเอาละน้องๆหนูๆอย่าเพิ่งตีกันรอพี่ก้อนพี่กำลังไปไหนบอกว่าอย่าตีกันพูดไม่ฟังเลยนี่แน่อย่าตีกันสายซ้ำสายซ้ำว้าวไอวอหมวก3ท้าย2แล้วด้านล่างด้านล่างมีเสียงมีเสียงคนกำลังจะขึ้นมาเวลคัมเอ้ายืนนิ่งยืนเด้อเดวิดเดวิดยืนเด้อว้าว M14 ด้วยเปลี่ยนปืนกันหน่อยแล้วกันครับกำลังนึกอยากเล่นเลย M14 คิดว่าหลายคนน่าจะเริ่มเบื่อ AK แล้วนะครับก็วันนี้มันเป็นเกมโซโล่เราจะถอยมาเล่นปืน M14 สักหน่อยน่าจะไหวอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูกันว่ามันจะพาผมได้แชมป์หรือเปล่าดีถ้าไม่มีไอวอลผมยังไม่เปลี่ยนปืนนะเนี่ยตอนนี้ของมันเริ่มจะพอมีแล้วก็เลยเปลี่ยนปืนได้นะครับด้านขวามีคนวิ่งสับเคาะ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 โธ่ไม่ตายข้อเสียคือมันกดค้างไม่ได้นี่แหละมันต้องกดรัวๆเอาน่าจะกำลังเจ็บอยู่ในนี้แน่นอนเอ้าตายแล้วเหรอเอ้ายังนี่ว่านอนเอานอนเอายังไงเนี่ยเอายังไงเนี่ยเพื่อนนี่นายเป็นทหารเก่าหรือเปล่าเนี่ยทหารพานป่ะนี่มีคานยิงด้วยมีหมอบยิงเดี๋ยวใจมันได้จริงๆและในโดรนมีจริงด้วยครับบ้านใหญ่1คนไอ้หมอนี่เนี่ยมันไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวเมื่อนายไม่ออกมาเราก็จะเข้าไปชาร์จนายเรามีระเบิดอยู่3ลูกเอาไปอีกลูกนึงต้องเอาไปหยอดใกล้ๆนะครับอยู่ด้านบนแน่นอนมีเสียงสับปืนลูกนี้ล่ะเปี้ยงแน่นอนเอาวุ้มเอาไม่โดนเล่นกับระเบิดกับระเบิดกับระเบิดเหรอนายพลาดแล้วไอ้2แทนที่นายจะดักยิงเราตรงทางขึ้นโอ้ยนี่อีกลูกนึงนายดันปล่อยเราวิ่งขึ้นมาเขาเล่นเอากับระเบิดวางไว้ใกล้ๆบันไดนะครับเขาเลยดักยิงผมไม่ได้เลยรอดไปตอนนี้เราก็ได้มาแล้ว12คิวนะครับ
12คิวพีคเมืองเดียวถือว่าเยอะนะปกติลงโซโล่ทั้งเกมนี่ผมได้แค่ประมาณ 7-8 คิวเองนะครับมันจะหาคนไม่เจอแต่วันนี้คนแห่กันมาลงค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็บรรยากาศในเกมจะแบบชิลๆนิดนึงนะคือเล่นแบบ 1-4 จนเคยตัวมันจะตึงๆใช่ไหมแล้วพอมาเล่นโซโล่นี่คือแบบสบายๆเลยและด้านซ้ายมีเด็กแว้นขับรถผ่านไปยิงไม่ทันนะสุดระยะไกลเกินยังไม่มีคูณ4ด้วยนะครับและใครโหนสลิงนี่ไงสับยิงเอาร่วงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้อันนี้เขาเรียกสอยนะโอ๊ย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 เล่นหลังพี่เหรอเล่นหลังพี่เหรอครับมันมายังไงเนี่ยไอตัวนี้โอ้และฉลาดด้วยนะไม่วิ่งลงมาและซ้ายเด็กแว้นขับกลับมาโอ้โหไม่พังนี่จะเป็น AK นี่รถระเบิดไปแล้วนะเนี่ยแต่ว่า M14 ก็ต้องยิงไปลุ้นไปนะครับไล่ตัวด้านบนผมว่าก็รอผมอยู่แน่ไม่มีทางเลือกต้องวิ่งกลับขึ้นไปงัดกับมันมาเด้ก็มาดิครับก็อดขุนช้างไอวอ2โอเคไปต่อซ้ายซากรถกระบะนั่นใช่คันที่ขับเมื่อตะกี้เปล่าเอ้ยนั่นไงใช่จริงด้วยมาโดนไอตัวนี้ยิงรถระเบิดเอาไว้นะครับตัวที่เรายิงไปเมื่อกี้เอาละเราจะตามมาเอาคืนนายข้อหานายจะขับรถชนเราเมื่อตะกี้นั่นไงป๊อกเสือคาบดุกป๊อกเขามีแต่เสือคาบดาบเสือคาบดุกเสือคาบกระดูกยังไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูชุดเลยมาดูชุดกันก่อนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นชุดดีเจผู้หญิงสวยไหมทรงผมสวยนะทรงผมเป็นคล้ายๆตัวมิกุอะครับแต่ผมชอบชุดผู้ชายมากกว่าชุดผู้ชายสีมันสดกว่าชุดตัวผู้หญิงดูสีซีดๆครับและตอนนี้ก็เหลือ3คนสุดท้ายขอหมดเลยได้ไหม3คนสุดท้ายนี้ขอเชิญพับกบพบกับดีเจโซดาเอ้ยไม่ใช่ดีเจโซดาอันนี้คือดีเจเหล้าขาวดีเจเหล้าขาวปะทะลัมโบกินี่ลัมโบขับมาและชนหินดีเจเหล้าขาวกระโดดสับยิงอุ้ยหัวเต้งเอาลูกซองจ่อหัวโทษไม่ได้ตั้งใจกะจะยิงให้รถระเบิดเฉยๆดีเจเหล้าขาวผิดไปแล้วได้อีกหนึ่งนะครับก็ยังเหลืออีก2คนสุดท้ายไปอยู่ในกันหมดตอนนี้ดีเจเราคาวเริ่มจะเวียนหัวแล้วกระโดดไปกระโดดมาเริ่มจะคืนไซอาเจียนตึด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 เฮ้เข้าไปไหนกันเนี่ย2คนสุดท้ายอ้าวเหมือนจะเจอแล้วนี่ไงเตี้ยงกิดง่ายก็มาว่ะน้องๆเขาก็สรรหาชื่อมาตั้งกันและคนสุดท้ายเจอแล้วอยู่ด้านบนนะครับคนสุดท้ายสำหรับดีเจเล่าขาวในวันนี้นายจะต้องโดนยิงหัวส่งท้ายเปี้ยงตึ๊ด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 โอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับชุดดีเจหญิงมูลค่า 2,000 บาทนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ